ครับสวัสดี FC ชาวนาทุกท่านนะครับสวัสดี FC ชัดเจนพันข้าวทุกๆคนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชัดเจนพันข้าวนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเพาะเมล็ดนะครับปลูกพืชหน้าแล้งนะครับหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการปลูกข้าวสักเท่าไหร่แต่ก็ว่าก็อยากให้ช่องของผมนั้นมีความหลากหลายเนาะในเรื่องของการทำเกษตรนะวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเพาะเมล็ดนะครับเมล็ดพืชนะครับที่จะทำการปลูกในหน้าแล้งนะครับหลังการเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วนั่นก็คือแตรตัวนี้ครับแตงโมกับข้าวโพดนะครับแล้วก็จะมีมันหวานญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมก็จะพยายามอัพลงช่องชัดเจนพันข้าวอย่างต่อเนื่องก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆนะครับมีการเพาะแบบไหนอะไรยังไงบ้างเราไปชมกันฮะครับผมเหล่านี้คือถาดเพาะนะครับถาดเพาะที่ผมทำการผสมดินนะครับผสมดินไว้แล้วก็ทำการเพาะเนาะนะฮะมาดูถาดแรกที่ผมเพาะมา1อาทิตย์ก่อนเนาะนะฮะถาดนี้จะเป็นพวกผักผักสลัดแก้วนะครับสลัดแก้วคล้ายๆผักกาดหอมมันแหละครับแต่ว่ามันห่อกันเป็นม้วนเนาะคล้ายๆผักกาดหอมบวกกับกะหล่ำปีนะเขาเรียกว่าสลัดแก้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นถาดของข้าวโพดหวานแดงราชินีทับทิมสยามนะครับเป็นข้าวโพดกินสดนะครับก็เจอหนาวพอดีนะครับออกช้ามากเลยนะครับ 7-8 วันแล้วนะเพิ่งจะแทงหน่อนะฮะนี่ฮะเพิ่งจะแทงยอดให้เห็นนะครับออกช้ามากออกช้ามากปีนี้เจอหนาวเข้าไปนี่ฮะกำลังขึ้นตะปุ่มตะป่ำนะครับก็ลงถาดหลุมละเม็ดนะครับหลุมละเม็ดทำการเพาะไว้ล็อตแรกก็6ถาดนะครับเนาะ600ต้น600กว่าต้นนะครับล็อต2อีก500กว่านะครับก็รวมกันก็ประมาณ 1,000 ต้นพอดีนะครับ 1,000 ต้นกว่านะครับใช้เมล็ดพันธุ์ตรงของดร.เป็กนะครับเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมนะครับราชินีทับทิมสยามนะครับก็ยังเหลืออีก2นึงก็จะลงให้มันหมดนะครับอันนี้คือข้าวโพดกินสดนะครับข้าวโพดสีแดงนะครับข้าวโพดหวานสีแดงกินสดๆกินดิบได้นะครับท้องไม่อืดนะครับแต่ถ้าเอาไปนึ่งทำให้มันสุกก็อร่อยไปอีกแบบโดยเฉพาะการเผาเนาะท่านใดยังไม่เคยกินก็ต้องได้ลองนะฮะนะครับชาตินี้ต้องลองนะฮะของดีแบบนี้ส่วนอีก2ถาดนะครับผมก็ทำการปลูกแตงโมดำจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไฮมิ อ่านไม่ออกเหมือนกันไฮมิดำฮอกไกโดครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ปลูกลงไป2ถาดนะครับ2ถาดนี้นะครับการผสมดินนะครับผมก็จะใช้ดินถุงดินดำนะครับซื้อตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับมาผสมกับดินนาบ้านเรานะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักนะครับที่ผ่านกระบวนการหมักเรียบร้อยแล้วนะครับผสมดินกับปุ๋ยหมักลงไปนะครับครับโอเคก็ทำให้ดินโปร่งดินร่วนแล้วก็มันมีดินด้วยแล้วก็สามารถเก็บความชื้นได้ดีนะก็เอามาเพาะเมล็ดได้นะครับดีโอเคเนาะนะครับก็มาแจ้งข่าวให้ FC ทุกท่านได้ดูเนาะนะครับมาลุ้นไปด้วยกันครับว่าปลูกข้าวเสร็จแล้วนะครับมาดูข้าวโพดต่อมาดูแตงโมต่อรวมไปถึงมันหวานญี่ปุ่นนะครับที่กำลังสั่งยอดพันธุ์มาอยู่นะครับก็ว่าจะลงในแปลงนานะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปชมการเตรียมแปลงเนาะนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ